สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมพุทธศักราช2563สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถวัดสุทธิวรารามวันนี้เวลา 17:50 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดสุทธิวรารามเขตสาทรกรุงเทพมหานครทรงตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถซึ่งในปี2537พระครูสุทธิวราภิวัตรนิ่มวิทุโรอดีตเจ้าอาวาสวัดสุทธิวรารามดำริสร้างอุโบสถหลังใหม่เพื่อทดแทนอุโบสถหลังเก่าที่ทรุดโทรมตามกาลเวลาโดยจะสร้างเป็นอุโบสถ2ชั้นจตุรมุขปูด้วยหินอ่อนทั้งหลังเพื่อเป็นสถานที่ประกอบสังฆกรรมของคณะสงฆ์และสถานที่บำเพ็ญกุศลของพุทธศาสนิกชนวัดสุทธิวรารามเดิมชื่อวัดแคสร้างขึ้นสมัยกรุงธนบุรีเมื่อปี2314โดยพระยาสุวรรณคีรีสมบัติต้นตระกูลณสงขลาและพระยานครศรีธรรมราชในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นวัดแคถูกเรียกว่าวัดลาวเนื่องจากเป็นสถานที่พักอาศัยของชุมชนชาวลาวทั้งนี้ในปี2404พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวส่งพระราชดำริให้ก่อสร้างถนนเจริญกรุงขึ้นทำให้พื้นที่วัดแยกเป็น2ส่วนปัจจุบันคือบริเวณวัดกับโรงเรียนวัดสุทธิวรารามต่อมาท่านผู้หญิงสุดภริยาเจ้าพระยาวิเชียรคีรีเม่นณสงขลาผู้สำเร็จราชการเมืองสงขลาลำดับที่6ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวบูรณะปฏิสังขรณ์วัดขึ้นใหม่และได้รับพระราชทานนามวัดว่าวัดสุทธิวรารามตามนามของท่านผู้หญิงสุดปัจจุบันมีพระสุทธีรัตนบัณฑิตเป็นเจ้าอาวาสมีพระสงฆ์และสามเณรรวม39รูปโอกาสนี้ทอดพระเนตรเทศกาลบ้านวัดชุมชนถนนเจริญกรุงที่จะแสดงประวัติความเป็นมาและการสร้างวัดสุทธิวรารามรวมทั้งประวัติของถนนเจริญกรุงซึ่งเป็นถนนสายแรกของกรุงเทพมหานครและเป็นต้นแบบของถนนในประเทศไทยสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรสในโอกาสวันคล้ายวันสิ้นพระชน2สิงหาคม2563วันนี้เวลา 15:55 น.ณอาคาร100ปีวัดบวรนิเวศวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานครสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรสในโอกาสวันคล้ายวันสิ้นพระชน2สิงหาคม2563โอกาสนี้ทางวัดบวรนิเวศวิหารได้เชิญพระอัฐิสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์พระอัฐิสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณวงศ์พระอัฐิสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรและพระอัฐิพระมหามุนีผินสุวัจเถระมาบำเพ็ญกุศลด้วยในฐานะทรงเป็นและเป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดให้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลดังกล่าวอยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์สำหรับสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรสเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและเจ้าจอมมันดาแพรประสูติเมื่อวันที่12เมษายน2403เมื่อพระชนสาได้20ปีทรงอุปสมบทณวัดพระศรีรัตนศาสดารามทรงเป็นเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารลำดับที่3โดยเมื่อปี2453ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงได้รับสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่10แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ตลอดพระชนชีพได้ทรงปฏิบัติพระกิริยกิจต่างๆอันเป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและการศึกษาเป็นอเนกอนันต์อาทิทรงวางแบบแผนแห่งการบริหารคณะสงฆ์ทรงวางหลักสูตรการศึกษาพระปริยัติธรรม
ทรงพระนิพนธ์หนังสือหลักสูตรนักธรรมชั้นตรีโทเอกหลักสูตรบาลีไวยากรณ์ทั้งชุดและตำราสำหรับการศึกษาพระปริยัติธรรมซึ่งใช้จนถึงปัจจุบันอีกทั้งทรงพระปรีชาสามารถในด้านภาษาต่างๆหลายภาษาได้แก่ภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสภาษาสันสกฤตและภาษาบาลีโดยได้ทรงชำระคัมภีร์บาลีไว้กว่า20คัมภีร์สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรสสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่2สิงหาคม2464สิริพระชนสา61ปีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้เป็นอย่างมากมีพระบรมราโชบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์จึงก่อให้เกิดเป็นโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่าอันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนที่อยู่อาศัยรอบพื้นที่ป่าให้สามารถดำรงชีวิตร่วมกันได้อย่างยั่งยืนติดตามได้ในสารคดีค่ะเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีประโยชน์นานาประการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้เป็นอย่างยิ่งเนื่องจากปัจจุบันสภาวะของป่าตามธรรมชาติที่ถูกทำลายเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุเช่นการตัดไม้และการเกิดไฟป่าจนส่งผลให้ทรัพยากรป่าไม้ของประเทศลดลงอย่างต่อเนื่องซึ่งจะส่งผลกระทบในด้านต่างๆเช่นน้ำแล้งน้ำท่วมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงมีพระบรมราโชบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ให้อยู่ในสภาพเป็นป่าที่สมบูรณ์อันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนที่อาศัยทำกินรอบพื้นที่เขตป่าให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืนจากแนวพระราชดำริได้ก่อเกิดเป็นโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่าซึ่งหลายหน่วยงานร่วมกันสนองพระราชดำริเช่นศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชสำนักสนองงานพระราชดำริในฐานะหน่วยงานหลักในภารกิจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ส่งเสริมและฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้สัตว์ป่าและพันธุ์พืชในเขตพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์โดยการควบคุมป้องกันพื้นที่ป่าอนุรักษ์เดิมที่มีอยู่และพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมให้กลับมาสมบูรณ์โดยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชสำนักสนองงานพระราชดำริจึงรณรงค์ทุกภาคส่วนร่วมกันปลูกป่าทั้งป่าบกและน้ำโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่าเริ่มปลูกที่จังหวัดเชียงใหม่ณพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกบัวตองน้ำพุเจ็ดสีอำเภอแม่แตงที่จังหวัดเพชรบุรีปลูกที่วัดเขากระทิงตำบลหนองยาปล้องอำเภอหนองยาปล้องจังหวัดนครศรีธรรมราชปลูกในพื้นที่ป่าชายเลนตำบลท่าซักส่วนที่จังหวัดสกลนครปลูกที่บริเวณพื้นที่ป่าเสริมโทรมบ้านนางอยตำบลเต่างอยอำเภอเต่างอยสำหรับพื้นที่จังหวัดเชียงรายปลูกณบริเวณป่าบ้านดงนครเขตอุทยานแห่งชาติดอยหลวงสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่15เชียงรายตำบลทานทองอำเภอทานทองในพื้นที่100ไร่เน้นพันธุ์ไม้ท้องถิ่นอาทิต้นสักและยางนาปลูกในลักษณะเรียนแบบป่าธรรมชาติตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับพี่น้องประชาชนและก็หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานนะครับจัดโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่าเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาในวันที่28กรกฎาคม2563ก็เรามีการดำเนินการใช้แนวพระราชดำริครับโดยเฉพาะการปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างมาใช้ในเมืองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตั้งพระราชหฤทัยอันแน่วแน่ในการพัฒนาฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ด้วยมีพระราชประสงค์ที่จะเสริมสร้างความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติของผืนแผ่นดินไทยให้มั่นคงซึ่งจะส่งผลให้เกิดแหล่งทรัพยากรตามธรรมชาติเพิ่มขึ้นเช่นทรัพยากรแหล่งน้ำ
นอกจากให้ราษฎรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่รอบป่าห่างไกลทุรกันดารได้ใช้หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตอย่างร่มเย็นผาสุกตลอดไปแล้วยังส่งผลดีอีกหลายด้านโดยเฉพาะสภาพแวดล้อมอีกด้วยทั้งนี้เป็นการสนองพระดำริของพระองค์ท่านนะครับซึ่งที่ผ่านมาสภาพพื้นที่ป่าค่อนข้างจะเสื่อมโทรมนะครับทำให้เกิดความแห้งแล้งเป้าหมายนะครับเราปลูกทั่ว76จังหวัดรวมทั้งกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งในปีนี้นะครับแต่ละจังหวัดพื้นที่ประมาณ100ไร่หลังจากปลูกไปแล้วเนี่ยผมเรียนอย่างนี้ว่าเป็นการโครงการนี้เป็นโครงการจิตอาสาเพราะงั้นทุกภาคส่วนจะต้องมาร่วมกันมาดูแลรักษาเพื่อต้นไม้เนี่ยยังคงอยู่ต่อไปครับในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ